เกาหลีเหนือจุดดอกไม้ไฟสวยงามตระการตราสว่างสวยเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนในกรุงเปียงยางเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ104ปีของนายคิมอินซุงอดีตผู้นำและบิดาก่อตั้งประเทศซึ่งเป็นปู่ของนายคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบันโดยมีชาวเกาหลีเหนือและชาวต่างชาติหลายพันคนเข้าร่วมชมการแสดงดอกไม้ไฟแต่นายคิมจองอึนไม่ได้ปรากฏตัวในงานค่ะ